คำเตือนคลิปนี้เป็นการสปอยเนื้อหาของ The Ring of Power หากใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับโปรดปิดคลิปไปได้เลยหรือใครที่ทนฟังสปอยได้ก็โปรดดูนะครับก็ถือว่าเสียงแตกนะครับสำหรับทาง The Ring of Power นะทีะ่ทางฝั่งผมอ้างอิงคะแนนจากทางล t เทนทอมเบโตแล้วกัน Rotten Tomatoes นะครับทางฝั่ง ของนักวิจารณ์นี่ได้ไป83คะแนนเลยนะถือว่าสูงมากนะครับส่วนทางฝั่งออเดียนคนดูนะครับได้แค่สาเเท่านั้นเองทั้งถามก็คือวา่ามันเป็นเพราะอะไรทําไมถึงเสียงมันถึงแตกแล้วถ้าเกิดว่าคุณไปดูคลิปต่างชาตินะครับคุณก็จะรู้ว่ามันก็มีทั้งเสียงแตกแต่ผมก็พอที่จะจับใจความได้แล้วว่า ที่มันเหตุผลที่มันเสียงแตกนี่ไม่ใช่เสียงแตกหรอกคนส่วนใหญ่นะครับทางฝั่งคนดูดีจะออกไปในทางไม่ชอบทําไมเขาถึงไม่ชอบผมก็ได้สังเกตดูและะอ่ว่ามันควรจะเป็นยังไงนะครับว่าเหตุผลมันมีอะไรบ้างแลวผมก็จะหยิบยกมาให้ฟังแล้วผมก็จะใส่ความเขีเห็นส่วนตัวของผมลงไปด้วยนะถ้าเกิดว่าใครที่รับไม่ได้กับความเห็นส่วนตัวของผมนะครับก็ปิดคลิปไปได้เลยครับเพราะว่าอันนี้มันต้องมีใส่ความเห็นส่วนตัว,ตวลงไปด้วยนะก็ะคือตอนนี้นะครับ ทางฝั่ง r o t t น n t o m a t ้นี่ได้คะแนนไป36%นะครับของทางฝั่งออเดียนคนดูอ่าทางฝั่งนักวิจารณ์ผมไม่พูดถึงด้วกันอ่ะซึ่งคะแนนนี้นะครับผมได้อ่านคอมเมนต์ดูผมผมบอกได้เลยนะว่าสัดส่วนใหญ่ของคะแนนประมาณ60-70%เป็นะครับเป็นอคอมเมนต์เชิงดูหมิ่นสัดส่วนใหญ่แบบว่าไม่ชอบตรงนี้แค่จุดเดียวแบบตรงนี้ไม่ชอบแล้วก็ใส่คะแนนมา นะครับอ่ะแต่ถ้าเกิดว่ากะด้วยสายตาของผมนะกะด้วยสายตาแล้วก็อ่านอ่านคอมเมนต์มาผมคาดการว่าถ้าเกิดตัดพวกที่ใส่อคติลงไปนะครับมันในลอเทนทเมโทมันมีเยอะนะต้องยอมรับไอ้พวกที่อคติดิอย่างสมมุติคุณไม่ชอบค่ายหนังวอร์เนอร์อย่างเงี้ยเคยมีกรณีอยู่ที่ไม่ชอบค่ายหนังวอร์เนอร์แล้วก็ไปรีวิวถล่มค่ายวอร์เนอร์ในหนังของเขาเนะี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรนะครับแต่ว่าอันนี้ผมไล่ดูแล้วมันก็มีทั้งคอมเมนต์ที่ ดูจะเป็นแนวท็อกซิกนิดหน่อยนะแต่ว่าคะแนนที่กาดด้วยสายตาของผมมันก็ไม่สูงอยู่ดีผมกะถ้าเกิดให้ผมคำนวณด้วยสมองของผมนะครับผมก็คิดว่าคะแนนออเดียคนดูอ่ะมันไม่น่าเกิน50-60หรอกน่าจะอยู่ประมาณนี้ระหว่าง50-60ถึงแต่ว่ามันก็ไม่น่าต่ำถึง3 6หรอกถ้าตัดพวกคอมเมนต์ท็อกซิกออกไปนะครับอ่ะแต่ว่าตัดเล่งท็อกซิกทิ้งเรามาพูดถึงประเด็นในหนังกันเลยดีกว่าซึ่งในหนังนะครับประเด็นที่โดนโจมตี อย่างเก่งเลยตอนแรกนี้เนี่ยก็คือเนื้อเรื่องทำไมคนถึงไปเปรียบเทียบกับ House of Dagon ว่า House of Dagon นี่ดีกว่าผมบอกได้เลยครับว่าเนื้อเรื่อง House of Dagon นี่ถ้าเทียบกันปอนต่อปอนนะมันดูน่าติดตามกว่าแต่แล้วแต่ว่าใครจะถ่ายทอดออกมาได้ดีกว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเหตุผลง่ายเลยอย่างคุณนึกภาพตัวร้ายใน House of Dagon นี่ตัวร้ายนี่ เราไม่รู้นะเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นชีการชิงไหวชิงพลิปกันเป็นเล่ห์เหลี่ยมถูกไหมว่าอไอ้นี่มันจะลายหรือเปล่าว่าไอ้นี่มันเป็นตัวดีหรืออะไรแล้วนะครับเ,เนื้อเรื่องทั้งสองทั้งสองเรื่องนี้ทั้งリ i n ออฟพาวเวอร์ทั้งเฮาออฟดากอนนี่ Dragon, ก็คืออ้างอิงมาจากนิยายเหมือนกันแล้วในนิยายก็เขียนตอนจบเอาไว้แล้วซึ่งตอนจบนะครับของทั้งนิยายลิงที่ลิงออฟพาวเวอร์เบสออนนี่กับทั้งนิยายของเฮาออฟดากอนนะ่ะตอนจบนี่มันจะอยู่ห่างจากตอนแรกนี้ หลายปีเลยนะอย่าง House of Dagon นี่ตอนจบจะอีก17ปีตามไทม์ไลน์ในหนังนะครับจะอีก17ปีนักกว่ามันจะจบนะตามไทม์ไลน์ในหนังส่วนทาง The Lord of the Rings กินเวลาเป็นหลายร้อยเกือบพันปีเลยครับกว่าเอเ i n ิ of power เวอมันจะกินเวลาเป็นหลายร้อยหลาย,ลายพันปีเลยนะกว่าที่เนื้อเรื่องจากนับตั้งแต่ตอนที่1มันจะจบนะครับ แต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปตัวร้ายนี่เขาออฟดาก่อนนี่มันทําดีกว่าเพราะว่าเราไม่รู้ไงเพราะว่ามันเป็นตัวละครเซตใหม่หมดเลยไงมันไม่มีตัวละครเซ็ตเดิมเลยแต่ว่าใน r i n g of power ครับมันจะมีเซตเดิมจาก t h e l o r d of the Ring ในภาพ,พีคัววอยู่ด้วยเองก็คือเรื่องนี้ครับเป็นภาพ,พีคัวของ The l o R d of t เ e Ring เพราะฉะนั้นตัวละครบางตัวนี่มันก็จะย,ยังอยู่ในเรื่อง r i n g of Power รวมไปถึงตัวร้ายอย่าง s ซาลอนนะครับที่ยังอยู่ใน r i n g of Power ทุกคนนี่ ผมยอมรับเลยว่าไม่มีใครคนส่วนใหญ่นะครับไม่เคยอ่านนิยายของ J.R.R. Tolkien ok เรื่องตำนานแห่งซิมาริออนหรือเดอะลอ d ออฟเดอะลิมาก่อนนะครับเขาก็ดูหนังนี่แหละความรู้สึกซึ่งผมได้ดูหนังก่อนที่จะผมจะไปอ่านนิยายนะความรู้สึกแรกนะครับที่ผมมีต่อซารลอนนี่ก็คือว่ายดเคมันดูเป็นแบบตัวร้ายโหดๆแบบปล่อยพลังแบบเทพๆตอนแรกผมคิดอย่างนั้นจริงๆนะมันมันดูเป็นอย่างนั้นจริงๆนะซาลอนนะ แต่พอผมได้ศึกษานิยายนะครับผมก็ได้รู้ว่าซาลอนนี่แท้จริงอะความเก่งกาจของมันอนะคือความเจ้าเล่ห์เออปั่นประสาทอะไรพวกนี้ซึ่งความรู้สึกที่ผมรู้เรื่องนี้ครั้งแรกนะครับมันให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเออคุณรู้สึกยังไงกับคิดว่ามวยปั้มเป็นการแสดงครั้งแรกอะผมก็รู้สึกแบบนี้ครั้งแรกอะกับไอ้อซาลอนนี่รู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวลบภาพจําเรื่องเอ่อตัวร้ายแบบมาดเข้มๆเปิดมาเก่งๆไปหมดเลยกลายเป็นคนเจ้าเล่ห์ที่ แพ้ศึกหลายรอบชิบหายกลายเป็นกระสอบทรายไปเลยผมรู้สึกว่าภาพจําของตัวร้ายซาลอนในหนังนี่กับภาพจําของตัวร้ายซาลอนในนิยายนี่มันดูแปลกไปเลยในนิยายนี่คือมันเป็นกระสอบทรายครับที่แพ้มาหลายรอบแล้ว่ะได้แต,แต่แต่อย่างที่บอกครับมันไม่มีใครอ่านนิยายคนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้อ่านนิยายแบบเรื่องตำนานแห่งซีมาริออนมาหรอกนะแล้วก็ไม่เคยอ่านเดอะลอต์เดอะลิงหรือเดอะฮอบบิทมาก่อนเพราะฉะนั้นเขาก็จะจำภาพจําในหนังนี่แหละ เวลาได้ดูลิงออฟพาวเวอร์ครับเวลารู้ว่าตัวร้ายคือซาลอนนี่เรารู้ตอนจบอยู่แล้วยังไงสักซาลอนมันก็แพ้และตอนจบมันก็แบบอตอนจบก็อยู่ในเดอะลอดแลลิงดีเทนออฟชิงอย่างนี้อเออเพราะฉะนั้นเรื่องตัวร้ายนี่ครับผมบอกได้เลยฮาวออฟดาก่อนมันก็กินขาดอยู่แล้วเพราะว่าเราก็ไม่รู้ไงว่าเฮ้ยมันเป็นตัวร้ายมันทําให้หน้าติดตามแต่ตอนจบของลิงออฟพาวเวอร์นี่เรารู้อยู่แล้วว่าซาลอนมันจะต้องแพ้แน่นอนแล้วมันก็ไปแพ้ในเดอะหลอดแล้วลิงในจุดจบก็เป็นอย่างนั้นเราก็รู้ก อะไรประมาณนี้นะครับประเด็นต่อมาอันนี้เป็นประเด็นที่โดนโจมตีหนักที่สุดหนักที่สุดนะในหนังเลยก็คือประเด็นเรื่องคนผิวสีนั่นเองครับทั้งเอลคนแค่ฮอปบิทมีตัวละครผิวสีหมดทั้ง3าเผ่าพันธุ์นะซึ่งทุกคนก็โจมตีว่าเอ้ยเดี๋ยวเอลมันมาเป็นผิวสีได้ไงวะอะไรประมาณนี้ ก็เหมือนกับคนไปถล่มนางฟ้าในพีนอกคิโอนั่นแหละครับที่โดนดิสไลค์กันไปเต็มๆเลยก็เหตุผลก็คล้ายๆกันครับก็คือเอลผิวสีเนี่ยเหมือนกับว่ามันพยายามยัเกเยียดแล้วมันไม่เหมาะแล้วก็จะมีตัวละครผิวสีตัวอื่นที่ผมนับได้ก็จะมีเมียของนูรินใช่ไหมที่เป็นตัวละครผิวสีที่เป็นคนแค่ะแล้วก็ยังมีผู้เท่าเล่าเรื่องของฮอบบิทนะครับที่เป็นตัวละครผิวสีแต่บทของฮอบบิทนี่มันดูไม่ค่อยหนุกเท่าไหร่นะ แล้วด้วยความที่ว่ามันมีตัวละครผิวสีที่เหมือนยักเยียดใส่เข้ามานี่ทําให้คนเนะี่ยไม่ชอบกันผมผมไม่ผมไม่รังเกียจนะถ้าเกิดจะยักเยียดมาแต่ว่าบทก็ควรจะดีหน่อยนะต้องยอมรับว่าบทเอลอย่างพี่แกเนี่ยมันชื่ออะไรนะเอเลนเดียดูไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่อ่ะเออจริงๆดูไม่ค่อยดีเหมือนยักเยียดอะไรวะผมมาหาผู้หญิงมนุษย์ที่เป็นลักต้องห้ามเอาแล้วคุณถูกอ่คำสั่งให้กลับไปไม่ใช่เหรอ ใช่ครับแต่ตอนนี้พ,พวกผมก็กําลังตามหาผมอยู่เออเอออะไรประมาณนี้มันดูบทมันดูแปลกๆนะจริงๆบทมันแปลกๆแ,และยิ่งแปลกไปกว่าน,นั้นก็คือทั้งแกง๊งเอวอ่ะมีพี่แก่พี่เป็นผิวสีอยู่คนเดียวเว้ยเออตัวอื่นไม่มีเลยนะมันทําให้รู้สึกแปลกๆจริงๆนั่นเองครับส่วนทางออบทของพยานูรินเนี่ยหลายคนก็บอกว่าออพยายามยักเยียดมาเกินไปหรือเปล่าคนแค้นนี่มันก็เหมือนกันนะครับมันก็ในที่เราเห็นมานี่ก็ไม่มีคนผิวสีเลยนะ เหมือนกับพยายามจะยักยอดมานั่นเองครับแล้วมันก็จะสอดคล้องกับประเด็นที่แบบว่าไอ้เนื้อเรื่องมันดูอืดๆด้วยอ่ะเพราะว่ามันจะมีหลากหลายตัวละครนะครับหลากหลายเซกชันตัวละครที่จะเล่าแยกกันแต่ว่าบางเรื่องนี่ต้องยอมรับว่ามันอืดจริงๆนะมันไม่ได้ทําได้แบบชวนหน้าติดตามแบบสเตนเจอร์ติงอ่ะแต่ว่าสเตนเจอร์ติงนี่ก็คือมันจะเล่าเรื่องได้หลายคนใช่ไหมบางคนก็อืดๆบางคนก็ดูไม่นนุกแต่ว่าเวลามันรวมกันนี่มันก็ต้องแบบมันเจ๋งว่ะ เวลามันรวมกันนี่มันเจ๋งนะจากสเตเตอร์ติงอะแต่ต้องยอมรับว่าไอเรื่องนี้มันพึ่งสี่ตมันพึ่ง2ตอนเว้ยมันยังต้องเป็นเป็นทีระสเตปสเตเตอร์ติงช่วงแรกก็เป็นอย่างนี้ครับเล่าหลายตัวละครบางเรื่องมันก็ไม่หนุกบางเรื่องมันก็สนุกชิบหายเลยอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ประเด็นต่อมานะครับต่อจากคนผิวสีเลยก็คือประเด็นของเอลเออเอลโดยรวมนะทำไมเอลนี่มันถึงไม่ไว้ผมยาวกันอันนี้ผมก็คิดอยู่ จริงเหรอวะผมผมเห็นคอมเมนต์นี้ครั้งแรกนะครับผมก็เอะใจเอ๊ะหรือว่ากลับไปดูเออเว้ในเดอะร็อตละเดอะลิงในเดอะฮอบบิทนี่เอเวมันยไว้ผมยาวกันหมดเลยนะและในภาคน,นี้นี่มันไว้ผมสั้นกันหมดเลยเว้ยเอเว่ะทั้งเอเวคนแก่อย่างเคลเลบิมโบก็ไว้ผมสั้นตอนแรกผมนึกว่าเป็นไปตามอายุหรือเปล่ายิ่งอายุยิ่งเยอะยิ่ง,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 งไว้ผมยาวเว้ยไม่ใช่เว้ยเอเคเลบิมโบก็ไว้ผมสั้นเอรอนก็ผมสั้นเออ แบบทุกคนรู้สึกเอใจว่าเอ๋วมึงผมสั้นเหรอวะเออแบบเอออันนี้ผมก็ไม่รู้จะแย้งยังไงนะก็มันเป็นอย่างนั้นจริงๆผมก็ตอนแรกผมสารภาพาว่าตอนแรกผมไม่ได้คิดอะไรจริงๆนะเรื่องเอ๋วผมสั้นนี่แต่ว่าพอไปไป,ไปมา,มาเอ้ยมันก็ชักจะคิดเว้ยอ่ะประเด็นต่อมานะครับก็คือประเด็นของเดดี้กาลาเรียด้วยเอรอนไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องราวความรักอะไรนะแต่เป็นเรื่องตัวบทบาทของพี่แกเหมือนบุคลิกอ่ะทำไม เดี้การาเรียบุคลิกเหมือนเป็นคนดูเอาแต่ใจตัวเองเพราะว่าในภาพจําในเดอะหลอเดอร์ลิงกับ The เดอะคอปบินะครับจะเป็นเหมือนกับว่าผู้หญิงที่ดูสูงสกักเออดูน่าเชื่อถือใช่ไหมส่วนเอลลอนนี่ก็จะเป็นเหมือนกับคนที่เป็นแม่ทัพทีท่แบบดูเก่งกาดแต่ว่าทําไมเดนีด้การาเรียในเรื่องนี้ถึงเป็นผู้หญิงที่มูดูเหมือนจะเอาแต่ใจดูโง่ในบางทีส่วนเอลลอนก็เหมือนลบบทบาทจากบุคลิก นักสู้กลายเป็นบุคลิกนักปราบเฉยเลยผมก็ไม่เข้าใจนะครับแล้วยิ่งพี่แกเล่นอะไรว่ทุบก้อนหินแพ้นูรินด้วยเนี่ยผมไม่รู้สึกแปลกๆว่าเฮ้ยแพ้เลยเหรอทำให้คนดูส่วนใหญ่รู้สึกแปลกๆนะครับแต่ผมจะบอกอย่างนี้ว่าเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องราว5,000ปีก่อนเหตุการณ์ในเดอะออรเดอริงนะครับเพราะว่าตัวละครที่อยู่ในเรื่องนี้มันก็ต้องปีนิสัยแบบนช่วงเวลานั้น เหมือนกับว่าเราโตเป็นผู้ใหญ่นะครับเพราะว่าประเด็นนี้ผมไม่ค่อยเอะใจเท่าไหร่เพราะว่าเดเดเดี้กาลาเรียนะครับก็ยังเหมือนกับยังเป็นเด็กอยู่ยังมีความคิดเป็นเด็กอยู่แต่ในเดอะรอเดอิงเนี่ยจะเห็นว่านางนี่ดูสูงสากเป็นผู้ใหญ่แล้วก็คือการเวลาเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนครับเดดดี้กาลาเรียวนี่ผมเลยไม่เอะใจแต่ว่าเอลลอนนี่อันนี้ผมเอะใจมากกว่าบุคลิกอ่ที่เป็นนักสู้ของแกเหมือนจะหายไปแล้วกลายเป็น บุคลิกนักปราดแทนอันนี้ผมรู้สึกแปลกๆกว่าเดยที่การาเรียเองนะแต่ว่าผมต้องยอมรับครับว่ามันเป็นณนะช่วงเวลานั้นอย่างตัวผมนี่ตอนอยังเป็นเด็กก็จะมีนิสัยหนึ่งตอนโตก็อาจจะมีนิสัยแบบหนึ่งคนเรามันเปลี่ยนกันได้ครับมันเป็นเรื่องปกติครับไม่เว้นแม้กระทั่งพวกเอล์แต่ว่าในิสัยมันอาจจะแปลกไปนิดหนึ่งนะอันนี้ต้องยอมรับนะครับระหว่าง Link of power กับ h o u s e of d r a ก o n น,นะครับก็เป็น2ซีรีส์ที่ปล่อยออกมาเวลาไล่ๆกันแต่เป็นซีรีส์ฟอร์มยักษ์ทั้งคู่นะโดยล i n อ of Power นี ใช้ทุนสร้างนะครับทั้งค่าโปรโมททั้งค่าลิขสิทธิ์ทั้งค่าแต่ละตอนนี่เป็นพันล้านนะครับแล้วมีวางแผนว่าจะทํามา5ซีซั่นอ่าห้ซีซั่นแต่ผมไม่รู้ว่าจะได้ทําถึงหรือเปล่านะแต่ก็ต้องทําให้ถึงแหละเพราะว่าค่าลิขสิทธิ์มันแพงนะครับแล้วก็ทาง House of d r a g o n นี่เหมือนกับว่าประกาศทําซีซั่น2แล้วแต่ว่ายังไม่รู้ว่ามันจะทํากี่ซีซั่นนะครับต้องรอลุ้นกันไปโดยทั้ง2เรื่องนี้นะครับ ฐานแฟนนี่ผมว่าไม่น่าจะใช่แกง๊งไม่น่าจะใช่แก๊งเดียวกันนะน่าจะเป็นคนละแก๊งกันโดยที่ทางฝั่ง The ะลอตตอร์ดก็แฟนประเภทหนึ่งทาง h House of Dragon ก็แฟนประเภทหนึ่งแต่ว่าต้องยอมรับครับว่า s o w of r a g o n นี่มันยังให้กลิ่นอายความเป็นเกมออฟโดรนอยู่ไม่ได้เหมือนกับ The l o อตต์ออร์ดที่มันจะมีกลิ่นอายที่แปลก,กออกไปเลยแต่ว่าอย่างว่าแหละมันหา่างเวลามันห่างก,กันเนาะอดากนี่ห่างจาก เทมปออฟตัวร้อยเจ็ดสิบปีส่วนทางลิงออฟ p พาเวอร์ดีห่างจากเดอะลอร์ดออฟลิงห้าพันปีเออแบบเวลามันค่อนข้างหานะครับแล้วอย่างที่ผมบอกไปในตอนแรกก็คือแกนเรื่องหลักอ่ะมันผมต้องยอมรับว่าเดอะลิงออฟ o พาเวอร์มันไม่น่าติดตามเพราะถ้าเกิดว่าเรารู้ตอนจบอยู่แล้วเออมันไม่ค่อยน่าติดตามเท่าไหร่ครับเพราะว่าตัวร้ายก็ตัวเดิมอ่ะแต่งานโปรดักชันนะครับผมว่าแต่ว่าลิงออฟเพาเวอร์มันก็ดีกว่าอยู่แล้วลเพราะว่าทุนสร้างมันก็เยอะกว่าเนาะมันจะเฮี้ยกว่ามันก็แปลกๆนะ ส่วนใครชอบอันไหนนะครับก็มาพูดต่อกันได้ครับเพราะว่าบางทีมันก็คนละแนวนะอันนึงเป็นแนวการเมืองเลท18บวกส่วน Link of Power นี่เลท15เออถ้าผมจะไม่ผิดเลท15นะครับแต่ต้องรอรุ้นกันไปนะครับแต่ว่าต้องยอมรับว่า How อ e of d ร a ก o นตอนที่2นี่มาทำเจ๋งนะแต่ว่าถ้าเทียบกับเบล o ์ลอตออฟเดอะลิงเดอะลิงออฟพาเนี่เขาพูดเขาพูดไปเสียงเดีวยวกันว่าตอนที่2 มันแย่กว่าตอนที่1นเว้ยแล้วส่วนดีของ r i n k of Power นะครับที่คนเขาพูดกันรู้ป่ะคือตรงไหนครับตอนเปิดเรื่องก็คือตอนที่วาลีนออเอลจากวาลีนอไปบุกโจมตีมอร์กอสอันนั้นคือส่วนดีที่สุดของเรื่องนะครับอ่ะหากใครคิดว่าหากใครคิดว่า The l o r d ร f the Ring t h ิง i n g of Power เป็นยังไงก็เขียนมาบอกกันด้วยนะครับ